12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรโพสต์ก่อนที่เราจะไปชม VTR เดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ลงทะเบียนพูดคุยสายสดกันเลยนะคะ024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606นะคะก็ส่งกันเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะคะแต่ระหว่างนี้นะคะอย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะคะว่าเราจะมีบทสัมภาษณ์จากแฟนๆรายการที่น่ารักที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก็เห็นว่าเป็นไปเห็นว่ามันเหมือนสัจธรรมที่มันเองเนี่ยเท่าแก่เรื่องแบบนี้ใช่ไหมเราคงไม่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาแล้วแบบได้ให้กับมืออะไรเงี้ยได้เห็นชีวิตเขาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าน้องเหมือนปู่ย่าตายายเราอะก็มันก็ถือว่าเป็นเรียกว่าที่บุญศิลปการก็ถือเป็นข้อหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าคือได้เห็นแต่ถามว่าจะเยอะมากขนาดที่ว่ามันแต่เป็นขั้นที่ว่าคือคนชอบทำให้ได้เห็นใจการที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะแบบได้ผลอาจจะช้าพวกคนไม่เชื่อทางนี้ใช่ไหมแต่ยิ่งมันถือว่าได้เห็นเรื่องความสุขได้เห็นว่าได้มาทำกับมืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัติสุขบางคนอุ้ยไม่น่าเชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้สังคมเราได้มีความรักความเอื้อเฟื้อการแบ่งปันนะคะเพราะตรงนี้มันคือให้ชีวิตกันเลยอะตรงนี้ค่ะอยากจะเชื้อเชิญนะคะทุกท่านนะคะที่แบบว่าลองเข้ามาสัมผัสตรงนี้คุณจะรู้สึกปิติภายในข้างในเลยอะค่ะถ้าคุณได้มาถ้าจะให้มิลินแนะนำนะคะก็ใช่เลยค่ะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะให้ท่านไปอยู่ที่อื่นเพราะน้อยคนนักถ้าให้ถามท่านไม่ได้เต็มใจที่จะไปอยู่ที่อื่นหรอกค่ะท่านก็อยากจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ลูกนะคะก็อันนี้เราก็มีลูกแล้วเราก็มันเหมือนมันกลับกันเลยเราดูแลคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยมันกลับกันตอนที่ท่านเคยดูแลเราแล้วเราดูแลท่านได้น้อยนิดมากอ่ะกับสิ่งที่ท่านดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันมากนั้นอยากจะเชื้อเชิญนะคะเยาวชนทุกท่านนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยตัวของเราเองดีกว่าค่ะเพราะจุดที่พี่ว่าที่คนเขามองข้ามคงจะเป็นหมู่ความรู้สึกของพี่ที่พี่มองข้ามเพราะอย่างที่อย่างเท่าที่พี่ไปมองอ่ะที่อย่างบ้านบางแขกที่เคยไปเห็นอ่ะเพราะมันคือมันเขาก็ถูกไปทิ้งแล้วธรรมดาเขาก็เล่นมาเราดูแล้วมันธรรมดามันไม่มีอะไรมันคืออาจจะด้วยเราไม่ได้มันไม่มีจุดสนใจอะไรแต่ณวันนี้ที่ตรงนี้ที่เราเห็นอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันเหตุผลนึงอันแรกเลยเรื่องไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนะคะเหตุผลที่สองคือผู้ให้เขาให้ด้วยความรู้สึกอยากทำนะเพราะณวันนี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆที่เราให้กับคนชรานี่ซึ่งต่อไปเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งถามว่ามันเยอะไหมมันอาจจะไม่เยอะแต่เมื่อถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้นะสำหรับพี่เองถ้าพี่สามารถทำได้เนี่ยพี่มองถึงเป้าหมายหลักแล้วว่าครั้งต่อไปจะชวนเพื่อนมานะแล้วรู้สึกว่าสภาพของคนชราที่เขายิ้มแย้มแจ่มใสกับที่วิดีโอและที่เราเคยดูอะบ้านเหมือนกับสายตาที่ยิ้มมันไม่เหมือนกันนะสายตาสภาพคนชราหลายๆที่ไม่เหมือนกันแต่สภาพคนชราที่นี่เขายิ้มแย้มแจ่มใสเขามีความสุขแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ฉากตั้งฉากอันนี้สร้างฉากไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้มันเห็นชัดๆว่าคือเขามีความสุขความสุขตรงนี้มันได้จากอะไรจากคนที่เสียสละที่จะทำตรงนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้เราตรงนี้รู้สึกประทับใจที่อาจารย์เสียสละตรงนี้มาก็เลยตรงนี้ในอนาคตถ้าพี่มีโอกาสและมีกำลังพี่จะเป็นกระบอกเสียงเรียกเพื่อนๆมาอ๋อจากช่องมิราเคิลแล้วก็พี่สาวจะดูประจำแนะนำมาพี่สาวจะติดตามอาจารย์พ้นพ้นไปหลายๆที่จ้ะรู้สึกว่าสงสารผู้สูงวัยเนี่ยนะที่ว่าลูกไม่ยอมเลี้ยงดูแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านพักเนี่ยนะเพราะว่าสภาพจิตใจนะผู้เป็นแม่เนี่ยนะก็อยากไปอยู่ใกล้ลูกตลอดเวลาเลยใช่ไหมคือไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการเงินหรืออะไรใช่ไหม
แต่ต้องการความอบอุ่นมากกว่าท่านที่ชมรายการทุกท่านอยากให้มาร่วมกิจการที่คุณหมอที่อาจารย์พรหมพจน์เนี่ยจัดขึ้นเพราะว่าท่านจะได้ทั้งบุญทั้งกุศลได้ทั้งความสุขกลับบ้านค่ะของผมยังไม่เคยผมมาครั้งแรกแต่ว่าทางพี่สาวมาประจำกับอาจารย์ไม่เคยพลาดและนี่ก็เลยดูจากมิเรเคิลชาแนลของเราเนาะรู้อาจารย์มานี่เราก็ตามมามันบริจาคนู่นนี่เรามาแต่แล้วก็ครั้งต่อไปถ้าอาจารย์มีกิจกรรมอีกเรารู้ที่ไหนเราจะไปที่นั่นเราจะตามอาจารย์นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดอาจารย์พรพจน์ของเรานะอยากให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะประสบความสำเร็จในการงานแล้วมีอะไรขอให้เรารู้เราจะตามอาจารย์ไปทุกที่ที่อาจารย์พรพจน์ไปเห็นการทำบุญก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยก็มันก็ปลื้มใจเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกปกติก็อยู่ชลบุรีทำงานอยู่ชลบุรีก็ดูอาจารย์ทางช่องนี้ดูประจำก็ที่บ้านดูช่องของ Miracle ค่ะแล้วก็ส่วนครอบครัวก็ติดตามช่องของ Miracle มาตลอดแล้วก็ชื่นชอบในตัวอาจารย์ก็เลยได้มาที่นี่อะค่ะช่วยพัฒนาในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะบ้านพักคนชราไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์หรือว่าทั้งคนอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปโดยที่ไม่ต้องลำบากคนที่ไม่มีที่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ที่เขาแบบไม่มีเหมือนเราอะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมากันมาเป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าสามารถสร้างบุญกันด้วยทั้งครอบครัวโดยที่ไม่ต้องมาแยกเดี่ยวหรือว่าไปกับแฟนเพราะว่าครอบครัวเราก็เป็นที่หนึ่งอะค่ะพ่อแม่ก็เป็นพาในบ้านใช่ไหมคะเราก็ควรมากับพ่อแม่ค่ะครอบครัวอื่นแล้วก็อยากให้ครอบครัวอื่นมาทำบุญร่วมกันเพราะว่าการทำบุญเป็นครอบครัวมันก็ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด นะคะเพราะว่าวัยรุ่นก็ชอบคิดว่าการทำบุญมันเป็นสิ่งที่ทำไปงั้นแหละแต่จริงๆมันก็ส่งผลในอนาคตแล้วก็ทำให้มีความสุขในชีวิตทุกๆวันนี้ด้วยค่ะผมเป็นแฟนประจำอาจารย์พรพจน์ผมจะดูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้ายังไม่สิบโมงผมจะไม่ออกจากบ้านผมจะดูจนกว่ารายการจะจบไม่มีอะไรนะครับที่จะดีที่สุดประเสริฐที่สุดเท่ากับการให้คนเราเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ให้เนี่ยเราจะมีความสุขมากๆก็เช่นเดียวกันถ้าใครมาให้อะไรเราก็รู้สึกมีความสุขมีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นทุกท่านได้ยินถ้าได้ยินที่ผมพูดนี่ขอจงร่วมมือกันผู้เป็นผู้ให้เถอะเพราะว่าการให้เนี่ยมันเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุดแล้วมันเป็นความสุขที่สุดจะบรรยายเนี่ยครับมูลนิธิการก่อตั้งบุรณิธิก็คือสมัยบรรพบุรุษคนไทยเชื้อสายจีนที่เขาสำเร็จในธุรกิจหรือว่าการค้าการขายเขาก็แหงควงคิดว่าได้มาจากสังคมเขาอยากจะยงคืนไปช่วยเหลือสังคมเพราะจากนั้นก็รวมตัวการก่อตั้งบุรณิธินี้ขึ้นมาคนชราที่เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ก็ทางบุรณิธิก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายก็คืออายุ60ที่ขึ้นไปร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ก็สามารถจะมายื่นขออนุเคราะห์ได้ทางบุรณิธิไม่มีกังแบ่งเชื้อชาติใดสัญชาติใดก็ทั้งผู้ชมนะครับทั้งผู้ชมทางบ้านหรือว่าทั้งผู้ใหญ่บุญทุกท่านนะครับผมก็เป็นผู้ดูแลในบุรณิธิแต่ก็เป็นแรงส่งหนึ่งในสังคมนะครับปัจจุบันนี้ในสังคมผู้สูงอายุจะเริ่มมากขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าอยากจะหวังว่าทุกท่านที่หางมาหรือว่าสังคมทุกท่านที่จะหางมาช่วยเหลือดูแลกันผู้สูงอายุนะครับบุรณิธิแห่งนี้ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันครบรอบ55ปีก็อาศัยบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนสมัยนั้นที่ก่อตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่อุดหนุนช่วยเหลือตลอดเวลามาและสังคมแขกผู้ใจบุญที่ทุกท่านสามารถที่เข้ามาช่วยเหลืออุดหนุนตลอดเวลาบุญนิธิจึงจะได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันแต่ก็หวังว่าอยากจะให้สังคมทุกท่านหันมาช่วยเหลืออุดหนุนตลอดไป
บุญนิธิจึงจะได้ดำเนินกิจการได้ไปตลอดเวลานะครับขอบคุณพักทุกท่านอีกครั้งนะครับก็โชคดีวันนี้ที่เป็นวันเกิดของท่านอาจารย์พงพกนะครับผมก็ขอเวพรเป็นตัวแทนนบุรณิธิขอเวพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองทางสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่อาจารย์ทางในรายการวันนี้อยากจะให้มีตลอดไปแล้วก็หวังโอกาสหน้าที่จะได้มีโอกาสต้องรักอาจารย์อีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมความปรารถนาค่ะแล้วก็ขอให้มีบุญบารมีเพิ่มยิ่งขึ้นเพื่อจะได้แบ่งปันให้กับผู้ที่ยังไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อีกตั้งเยอะค่ะขอโวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงได้อยู่ช่วยศาสนาหรือก็ช่วยสังคมต่อไปนานๆนะคะค่ะขอให้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่ามีอะไรมาสะดุดทำให้อาจารย์ทำตรงนี้ต่อเนื่องไม่ได้ขอให้อาจารย์ทำได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะก็ขอให้อาจารย์พงพจน์เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดขอให้อาจารย์พงพจน์มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุขภาพแข็งแรงก็อยากให้อาจารย์มีความสุขนะคะแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปนานๆทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่าไม่มีความรู้ด้านนี้ก็สอนเขาไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่คู่กับเราไปนานๆกับMiracle Channelนะคะวันนี้เป็นวันเกิดอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้ผมก็อวยพรอาจารย์ไปครั้งละทีนึงแล้วแต่นี่คือผมรู้ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นโรคปวดหลังผมอยากให้อาจารย์น่ะหายจากโรคนี้หายปวดหลังนี่แหละคือและอะไรสิ่งใดที่อาจารย์ต้องการน่ะสิ่งใดที่อาจารย์ขาดขออาจารย์จงได้สิ่งนั้นเพราะผมดูแล้วอย่างอาจารย์เนี่ยคิดว่าคงจะมีความสุขอย่างพอเพียงนะแต่คนเราก็ไม่มีใครสมบูรณ์หมดทุกอย่างเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมอยากขอให้อาจารย์หายปวดหลังขอให้สุขภาพอาจารย์ดีๆเนี่ยครับจะได้อยู่จัดรายการให้ผมได้มีความสุขไปนานๆขอบพระคุณมากนะครับน่ารักมากๆเลยค่ะปานพูดแล้วฟังแล้วปวดหลังนะคะก็ขอบพระคุณนะขอบพระคุณครับทุกคำอวยพรทุกความปรารถนาดีนะแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆกลับคืนนะครับก็ขอบพระคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะนอกจากจะติดตามกันมาโดยตลอดแล้วนะคะวันนั้นก็ยังอุตส่าห์นะคะบางท่านก็ใกล้แสนไกลนะคะหลงทางแล้วหลงทางอีกแต่ว่าก็ยังไปได้ถึงนะคะซึ่งยังไงเนี่ยก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ต้องขอฝากให้อาจารย์ฝากแล้วกันนะคะสำหรับมูลนิธิค่ะก็อย่างที่ทางคุณบิเซนซูนะได้กล่าวตอนแรกที่ผมลงไปสำรวจหาสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมเนี่ยก็พอได้พูดคุยได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นการคืนสู่สังคมกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่เขาประสบความสำเร็จในแง่ของการประกอบธุรกิจการกินการอยู่นะครับแม้กระทั่งการดูแลการรักษาพยาบาลคนชราที่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินเลยนะสักบาทเดียวนะก็ต้องบอกว่ามีอยู่คำหนึ่งตอนที่เขากล่าวต้อนรับเราผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกมากๆเลยนะว่ามันคงเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำจริงๆก็คือหมายถึงว่าตั้งใจจะดูแลคนชราเหล่านี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายคือจะทำให้คุณภาพชีวิตช่วงนี้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฉะนั้นก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยที่นี่เป็นเขาควักกระเป๋าส่วนตัวนะเงินอุดหนุนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นของคนที่ประสบความสำเร็จฉะนั้นแน่นอนนะก็คงจำนวนด้วยจำนวนคนชราที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะทุนทรัพย์ก็อาจจะไม่พอเพียงหรือสามารถที่จะบันดาลทุกอย่างได้ฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ประชาสัมพันธ์นะถ้าใครอยากจะไปที่นี่นะผมก็เชิญชวนนะครับก็สถานที่คงหาไม่ยากครับบ้านพักคนชราหญิงซอยร่วมสุขจังหวัดปทุมธานีผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเดินทางไปถึงไม่ยากครับค่ะก็จะซอยนี้จะอยู่ข้างๆเทศบาลตำบลบ้านใหม่นะคะก็หาไม่ยากนะคุณผู้ชมลองเซิร์ช Google ดูก็ได้นะคะก็ยังไงฝากไว้นะคะแล้วก็อย่างที่แฟนรายการท่านนึงบอกว่าการให้เนี่ยคือความสุขจริงๆนะคะถ้าหากว่าใครได้ไปสัมผัสนะคะก็จะรู้สึกแบบนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะ
ดูแลคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้อยู่กับเราเป็นนานๆจริงๆคำว่าพระในบ้านเนี่ยอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์พยอมนะครับหลวงพ่อคูณที่ท่านเคยหรือแม้กระทั่งพระเกจิหลายๆรูปเนี่ยที่ท่านเคยบอกกล่าวเคยสั่งสอนดูแลพระในบ้านให้ดีที่สุดก่อนนะก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือสังคมนะคนใกล้ชิดนี่แหละสำคัญที่สุดครับค่ะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันบ้างนะคะแจ้งช่องทางอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494แล้วก็ทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่422-1606นะคะสำหรับตอนนี้ไม่รอช้าไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยนะคะท่านแรกคุณธวัชชัยค่ะเกิดวันที่18กรกฎาคมปี42นะคะเวลา13:21นะคะเรียนช่างเชื่อมใช่ไหมคะช่างเชื่อมปีแรกนะคะจะไปรอดไหมแล้วก็ถามลัคนาราศีจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการ13:21นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับของคุณเนี่ยมีพระเสาร์กับพระพฤหัสเล็งดวงชะตาพระพฤหัสก็ต้องบอกว่าให้คุณนะแต่ถ้าเสาเล็งลักก็เป็นพินทุบาทก็ให้คนเราไม่มีใครสมบูรณ์ทุกเรื่องฉะนั้นอาจจะเสียเรื่องของพวกหุ้นส่วนในเรื่องของคู่ครองความรักนะการเรียนเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง16นะดวงไม่เคยโกหกจริงๆเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะเข้าย่าง17เลย16กรกฎาเกณฑ์การศึกษาเสียฉะนั้นฟังให้ดีธวัชชัยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจก็เป็นอย่างที่เรากังวลแหละเกณฑ์มันก็ไม่ดีฉะนั้นยิ่งต้องตั้งใจและหลักการทำบุญเสริมเนี่ยให้คุณธวัชชัยซื้อชุดสังฆทานยาถวายวัดถวายพระสงฆ์เอาสักเดือนละชุดก็ได้และพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดผมจะดีใจมากครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่28กุมภาปี13ตอนเช้าค่ะอาจารย์ครับค้าขายอาหารนะคะแล้วก็ถามว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะถ้าเช้าแบบนี้ก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะครับความจริงเรื่องของพวกของกินก็พอทำได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่หวือหวาค่อยเป็นค่อยไปแต่ตอนนี้เป็นห่วงสภาพคล่องดาวการเงินเสียถามเข้ามานะครับก็บริจาคในเรื่องของทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังศรัทธาประคองให้ผ่านช่วงกุมภาเกณฑ์ในแง่ของการเงินจะหายใจหายคอคล่องขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพันนีนะคะเกิดวันที่12ธันวาคมปี04เวลา 11:33 เช้านะคะจากกรุงเทพมหานครถามลัคนาราศีนะคะแล้วก็เรื่องของการงานการเงินค่ะกรุงเทพมหานครเป็นคนลัคนาราศีกุมค่ะนะครับลัคนาราศีกุมเนี่ยกุมปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต้องบอกว่าช่วงขวบปีที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปี2557เป็นต้นมาเนี่ยโอ้ยเรื่องเงินเนี่ยชัดมากนะฮะมฤตยูสถิตอยู่ในเรือนเงินดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรเข้าเรือนเสียโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีแต่หลัง11กรกฎาคมไปกลับด้านเลยนะครับจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นช่วงนี้อดทนแล้วก็หลังช่วงเวลาดังกล่าวต้องขวนขวาย อย่ารอราชรถมาเกยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินตอนนี้ยังนะเลยครึ่งปีจะดีขึ้นแต่ว่าเรื่องเงินก็เข้าย่าง55เนี่ยจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาช่วงนั้นวางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของงานก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอย่างที่ผมเรียนเลยครึ่งปีหลังไปแล้วท่านต่อไปค่ะคุณปอนะคะเกิดวันที่27มีนาคมปี26เวลา 2:47 เช้าวันอาทิตย์นะคะถามว่าอายุ32ถึง35เนี่ยจะมีเคราะห์ช่วงไหนให้ระวังเดือนไหนบ้างเสี่ยงโชคอะไรดีแล้วก็ถามลัคนาราศีนะคะจากโคราชค่ะความจริงในเรื่องของเคราะห์เนี่ยนะก็ถ้าจะเตือนก็คงจะเตือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างนี้ละกันนะคุณปอเพื่อความสบายใจนะครับ3ปีที่ว่าเนี่ยหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูน6เดือนครั้งนะทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด่นลัคนาราศีอะไรโคราชอะไรหล่นลัคนาราศีตี2:47นะ
ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะมังกรก็ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างจะยากขึ้นหน่อยนะครับเมื่อเลยผ่านช่วงเข้าครึ่งปีหลังไปแล้วนะก็ให้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อีกประเด็นในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะถ้ามีคู่ครองก็ประคับประคองให้ดีถ้าใครยังโสดก็ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นเกณฑ์จังหวะเวลาที่เด่นในเรื่องของคู่เนี่ยมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอรอบใหม่การเสี่ยงโชคก็ไม่เสียครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอุษานะคะเกิดวันที่22ตุลาคมปี02ค่ะเวลา20นาฬิกา30นาทีถามลัคนาราศีเช่นเดียวกันจากจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็การเงินปีนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะจ้ะชลบุรีกระดุมพระกาลีนะโยงอริด้วยก็เสียเรื่องเงินค่ะอาจจะมีหนี้ถ้าไม่มีหนี้ก็กำลังจะมีนะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้คุณจัดพิมพ์บทสวดมนต์นะครับแล้วก็บริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาลัคนาอะไรชลบุรีนะครับ20:30ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภช่วงนี้เสาเล็งดวงชะตาก็เหนื่อยยากหน่อยแหละแล้วก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประเสริฐนะคะ11กันยายนปี26วันอาทิตย์กลางวันนะคะจากนครราชสีมาเช่นเดียวกันถามว่าลัคนาราศีอะไรนะคะแล้วก็ดวงภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะนครราชสีมากลางวันก็อย่างนี้ครับในส่วนของเวลาเกิดเนี่ยบางครั้งดิฟกันไม่กี่นาทีก็มีโอกาสที่จะคาบเกี่ยวมากกว่า1ราศีแล้วฉะนั้นเนี่ยลองสโคประยะเวลาโดยประมาณการที่เกิดมานะครับแต่ไม่เป็นไรในแง่ของคําพยากรณ์เดี๋ยวผมใช้สัตว์ตะเลขจับนะครับของคุณเนี่ยอังคารกาลีมันเสียเรื่องอะไรโยงเรื่องเงินโยงเรื่องงานแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุฟังแล้วอย่าตกใจนะของคุณเนี่ยให้หาโอกาสซื้อมีดโกนนะที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันหรือ8ด้ามถวายพระสงฆ์นะครับส่วนงานเนี่ยพยายามอย่าสร้างปัญหานะเพราะว่าถ้ามีปัญหามันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออดทนแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422 1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ